สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนสําหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่มีบางท่านได้ถามไทยกันเข้ามานะครับกับความคิดเห็นของแฟนลูกยางชาวต่างชาติหลังจากที่ทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยการพลิกชนะทีมเต็งอย่างทีมชาติจีนไป3ต่อหนึ่งเลตในรอบรองชนะเลิศของศึกวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประจําปี2019ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเรื่องราวในคลิปนี้จะเป็นคอมเมนต์หลังเกมจากแฟนกีฬาชาวเวียดนามและก็ชาวจีนซึ่งพวกเขาจะมองผลการแข่งขันในแมชนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยผมจะขอเริ่มต้นจากมุมมองของชาติเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างเวียดนามกันก่อนที่ท่านแรกนั้นได้มากล่าวว่าผมพูดจริงๆเลยว่าถ้าในเกมนี้ไทยไม่มีชัดชูออนมันก็อาจจะไม่แน่ว่า ไทยจะสามารถชนะได้พลังของเธอมากกว่าอ่อนอุมาซะอีกส่วนท่านต่อมาก็ได้กล่าวถึงผลงานของทีมชาติไทยในแมชนี้ว่าสิ่งหนึ่งก็คือนุสรายังคงมีเวทมนต์มากการผ่านบอลของเธอเหมือนกับกำลังเต้นรำซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่ามันเป็นความจริงถ้าไม่มีนุสราแล้วทีมชาติไทยจะต้องสูญเสียความแข็งแกร่งไปถึง40% และเมื่อดูที่พรพันแล้วเธอเพิ่งจะหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วก็ยังคงขาดความแน่นอนมันจึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมอีกว่านุสรานั้นมีความยืดหยุ่นในการเล่นที่สูงมากส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มาบ่นกระว่ามันน่าเบือ่อทำไมไทยไม่ให้เด็กๆลงเล่นในระดับนี้ฉันเห็นว่าไทยส่งแต่ตำนานของพวกเขาลงเล่นอยู่ตลอดเวลา ส่วนท่านต่อมานี่ได้มากล่าวว่าไม่รู้ว่าใครเป็น MVP แต่ดูชัดจุออนเล่นแล้วยอดเยี่ยมมากๆการเล่นของเธอนั้นเฉียบคมมากแต่จากตรงนี้ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เปรียบเทียบชัดจุออนกับผู้เล่นชาวญี่ปุ่นว่าฉันคิดว่าอิชิกาวะนั้นดีกว่านะ ส่วนท่านต่อมานั้นก็ได้มากล่าวว่าฉันอยากให้ไทยชนะในรอบชิงชนะเลิศแต่คิดว่า U20 ของญี่ปุ่นก็จะชนะในท้ายที่สุดเพราะเปรียบเทียบในตำแหน่ง B1 แล้วญี่ปุ่นแข็งแกร่งและก็รวดเร็วกว่าแม้ว่าความสูงเกือบจะเท่ากันก็ตามส่วนชาวเวียดนามในลำดับต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าถ้าทีมชาติไทยไปถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วไปแพ้ให้กับทีมชุด U20 ของญี่ปุ่นมันก็คงจะน่าสงสาร แต่จากตรงนี้ท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นพวกเธอก็ยังคงเป็นที่สองของทวีปเอเชียทีมที่น่าเศร้าที่สุดมันน่าจะเป็นทีมชาติเกาหลีไม่ใช่ไทยส่วนความคิดเห็นต่อมาที่เป็นอีกหนึ่งชาวเวียดนามนั้นก็ได้มาคอมเมนต์ว่าฉันชอบญี่ปุ่นแต่ก็คิดว่าโอกาสที่ไทยจะได้แชมป์นั้นมีสูงกว่าเพราะว่าไทยนั้นเต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีประสบการณ์ ส่วนคอมเมนต์ที่เหลือหลังจากนี้เนี่ยเราจะไปลองฟังความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวจีนกันดูบ้างลองไปฟังกันดูครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากความพ่ายแพ้ที่มีต่อทีมชาติไทยของเราในแมชนี้โดยแฟนลูกยางท่านแรกนั้นได้มากล่าวว่า ทีมชาติจีนของเราไปสู้กันด้วยความแข็งแกร่งในระดับนี้ได้อย่างไรขณะเจออย่างทีมชาติไทยยังไม่สามารถเอาชนะได้ก็คงต้องบอกลาโอลิมปิกกันไปเถอะอย่าได้ไปทำให้อับอายขายหน้ากันเลยส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่า ทีมวอลเลย์บอลหญิงแพ้ให้กับทีมชาติไทย1ต่อ3เซตถึงแม้มันจะน่าผิดหวังที่แพ้แต่มันก็น่าสนใจว่าเกาหลีใต้ที่ชะนะไทยในรอบแบ่งกลุ่มแพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่นที่แพ้จีนมาในรอบที่แล้วแต่จีนก็ยังมาแพ้ให้กับทีมชาติไทยเลยนี่มันเป็นเกมการแข่งขันที่สูสีส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าโค้ชคนนี้ของเราได้รับการเยินยออย่างมากมายก่อนหน้านี้ แต่ว่าในเกมวันนี้มันไม่ได้อยู่ในระดับของมืออาชีพเลยเขาพ่ายแพ้อย่างิินเชิงส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเราเจอกับไทยแลนด์ก็ยังคงพ่ายแพ้อย่างนั้นเหรอมันเป็นความน่าอับอายของชาวจีนเพราะว่าไทยเป็นเพียงแค่ทีมชั้นสามส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าทีมชาติจีนชนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นชนะเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ชนะไทยแต่ว่าจีนกลับแพ้ไทยนี่มันหมายความว่าอะไรแต่ดูแล้วญี่ปุ่นน่าที่จะเป็นแชมป์ส่วนเกาหลีนั้นด้อยกว่าญี่ปุ่นมากจีนจะสามารถชนะเกาหลีใต้ได้อย่างแน่นอน ส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวถึงผลงานของทีมชาติจีนในแมชนี้ว่าเราเล่นกันได้ไม่คงเส้นคงวาโค้ชเองก็เป็นจุดที่เป็นปัญหาด้วยเราสามารถเอาชนะทีมอย่างญี่ปุ่นได้แต่ว่าดันมาแพ้ให้กับทีมชาติไทยทั้งที่ไทยเองก็แพ้ให้กับเกาหลีใต้ส่วนแฟนลูกยางท่านต่อมานี้ก็ได้มากล่าวหลังจากที่ทีมชาติจีนแพ้กับทีมชาติไทยว่าผู้เล่นไทยต่างเป็นตัวเกามันจึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยมันสามารถประเมินได้ว่าแชมป์คือทีมไทย ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าไทยใช้ผู้เล่นชุดหลากที่ทำงานร่วมกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วในขณะที่ทีมชุดนี้ของจีนรวมทีมกันได้ยาวนานแค่ไหนเอง ในขณะที่ชาวจีนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าเราแพ้ให้กับไทยก็เพราะว่าบอลแรกที่ไม่มั่นคงส่วนบอลสองก็ดูจะไร้ไอเดียบอลมักจะมีแต่สูงกับสูงการโจมตีดแดนหน้าลดลงความเร็วก็ตกลงและไม่มีการป้องกันด้วยการบล็อกสรุปแล้วมันธรรมดาเลยที่เราจะแพ้ส่วนชาวจีนท่านต่อมานี้ได้มาบ่นล้วว่า วันนี้มันเป็นวันอะไรดูทีมชาติจีนแพ้ไปหมดทุกอย่างวอลเลย์บอลก,ก็แพ้แบดมินตันก็แพ้แถมปิงปองก็ยังมาแพ้อีกด้วยส่วนท่านต่อมานี่ได้มองว่าความแข็งแกร่งทั้งร่างกายของเราไม่ดีกันเลยผู้เล่นที่อายุเยอะของไทยก็ยังคงสามารถจัดการเราได้ ในขณะที่ท่านต่อมานี่ได้มองว่ามันยังคงมีช่องว่างระหว่างทีมสำรองของเรากับทีมชาติไทยเมื่อหลายปีก่อนทีมชาติของเราก็เคยแพ้ให้กับไทยเช่นกันส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าระดับของทีมชาติไทยเนี่ยสามารถเป็นได้แค่ทีมระดับภูมิภาคของเราเองนะในตอนนี้ทีมชาติของเรานั้นขาดพลังทั้งในด้านเทคนิคแล้วก็แท็กติกที่มันยังคงมีความยืดหยุ่นน้อยในการเล่นร่วมกัน การเล่นส่วนมากจึงมีแต่การใช้พลังแล้วก็ทําให้เหนื่อยล้าซึ่งมันต่างจากทีมชาติญี่ปุ่นที่แค่เตี้ยไปเท่านั้นแต่ว่าด้านเทคนิคและแท็กติกของพวกเขานี่ชั้นหนึ่งเลยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันอย่างนากักส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่า ทีมชุด2ของเรานี่ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับทีมชาติญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ไทยผลแพ้ชนะมันจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลวันที่เจอกับญี่ปุ่นตัวหลักของเราสามารถเล่นกันได้ดีเราจึงชนะแต่ในเกมที่เจอกับไทยเราเล่นกันได้ไม่ดีเลยเราจึงเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ ในขณะที่ท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าปีก่อนในรายการเอเชียทีมของเราก็ชนะชุดหลักของไทยได้นะแต่ว่าในวันนี้ผู้เล่นเหล่านี้ดูแย่ลงกว่าสมาชิกเมื่อปีก่อนและผลมันก็คือพ่ายแพ้แน่นอนว่าโชคมันก็เป็นสิ่งที่มีส่วนแต่กุญแจสำคัญมันก็คือพลังของเรามันทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะชนะส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มองว่า ทีมชุด2ของจีนแพ้กับความเร็วของทีมชาติไทยและตอนที่เราเจอกับอเมริกาเราก็เคยมีปัญหาแบบนี้ฉันหวังว่าทีมชาติจีนจะสามารถทำบางอย่างเพื่ออุดรูดตรงนี้ได้เช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวเสริมว่าทีมชาติไทยมีการเล่นด้วยความว่องไวและก็มีการโจมตีที่รวดเร็วที่ทีมชาติจีนของเราไม่สามารถที่จะจับจังหวะได้ส่วนแฟนลูกอย่างท่านต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมอีกว่า ในช่วงเวลาสำคัญทีมชาติจีนของเราไม่สามารถเอาชนะผู้เล่นที่มีประสบการณ์ของไทยได้เราเอาแต่สร้างความผิดพลาดกันด้วยตัวเองแล้วก็เสียแต้มกันแบบเดิมๆเกมรุกของเรามันก็ดูมีปัญหาอย่างมากมายด้วยมาที่ความคิดเห็นของแปนล,ลูกยางชาวจีนท่านสุดท้ายที่เขาได้มาคอมเมนต์ว่าทีมชาติไทยมีประสบการณ์และก็วินัยในการเล่นเป็นอย่างมาก สิ่งเหล่านี้มันคือความแข็งแกร่งที่ทีมชาติจีนของเราขาดหายไปเรามีความได้เปรียบแค่เรื่องของความสูงแต่เรากลับใช้ประโยชน์จากมันได้ไม่เต็มที่ ลิว้วมีการโจมตีที่ทรงพลังแต่ในวันนี้เธอก็กลับไม่คงเส้นคงวาเอาซะเลยส่วนเกมเร็วของเราที่มันเป็นสิ่งสําคัญในเกมเวอลเล์บอลเราก็ไม่ค่อยจะเล่นดังนั้นมันจึงไม่แปลกที่เราจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้จงเรียนรู้จากความแข็งแกร่งของผู้อื่นแล้วไปเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดหายไปฉันหวังว่าทีมของเราจะสามารถก้าวไปอีกกันได้ ครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวจีนและก็เวยียดนามหลังชัยชนะของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศของศึกลูกอย่างชิงแชมป์เอเชียที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ